ดูกระทะก็รู้ค่ะว่าเป็นยังไงสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและเพื่อนๆที่กำลังรับชมทาง YouTube ทุกท่านนะคะสวัสดีเพื่อนๆ FC ทุกท่านเลยค่ะวันนี้เราจะมาทำขนมเปียกปูนค่ะ Hello everyone and my friends today I will try dessert pending coconut Swiss pudding ค่ะมาดูอุปกรณ์ของเรานะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกคือใบเตยค่ะแพนเดนซอสเกลือค่ะแล้วก็น้ำปูนใสนะคะนี่ค่ะน้ำปูนใสของเรานะคะมีแป้งข้าวเจ้านะคะแป้งข้าวเจ้านี้เราใช้ประมาณ2ถ้วยตวงนะคะแล้วก็มะพร้าวค่ะเราเวฟเรียบร้อยแล้วนะคะมะพร้าวถึงมีสุกัดโคโคนัทนะคะน้ำตาลปี๊บนะคะสุกัดน้ำตาลค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นแป้งมันค่ะแป้งมันเราใช้ประมาณครึ่งถ้วยตวงอันนี้คือครึ่งถ้วยตวงนะคะอุปกรณ์ของเรามีแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากมายเลยค่ะอันดับแรกเราจะมาทำกันเลยนะคะเราจะหั่นใบเตยก่อนนะคะเราต้องการความหอมของใบเตยนะคะต้องการความเขียวของใบเตยค่ะเพื่อนๆค่ะเราทำไปเลยค่ะพอเราได้อย่างนี้แล้วค่ะนี่ค่ะใบเตยของเรานะคะเดี๋ยวเราจะนำไปปั่นนะคะเราจะปั่นใบเตยแล้วกรองแต่น้ำนะคะใส่น้ำปูนใสนะคะลงไปกับน้ำลงไปกับใบเตยเลยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะใส่ลงไปแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะนำไปปั่นนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะหลังจากที่เราได้น้ำใบเตยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใส่แป้งของเรานะคะใส่ไปก่อนค่ะเดี๋ยวเราค่อยมากรองทีหลังก็ได้นะคะจะแป้งข้าวเจ้าแล้วก็ใส่แป้งมันลงไปค่ะแป้งมันครึ่งถ้วยตัวนะคะใส่น้ำตาลค่ะ3อย่างลงไปเลยนะคะเราจะใส่เกลือลงไปนะคะเกลือนี้ประมาณสักนี่ค่ะครึ่งช้อนชาประมาณสักครึ่งช้อนชาคนให้เข้ากันค่ะพอได้อย่างนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำใบเตยนะคะน้ำใบเตยใส่ลงไปเลยค่ะเรากรองไปแล้วนะคะรอบหนึ่งใส่ไปข้างนี้ก่อนนะคะขยำน้ำใบเตยกับแป้งให้เข้ากันค่ะหอมค่ะหอมน้ำใบเตยหอมใบเตยนะคะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปค่ะใส่ลงไปเลยค่ะอุปกรณ์ของเราสะอาดหมดทุกอย่างนะคะเราทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะคนไปค่ะอันนี้เราลองใช้แป้ง2ถ้วยตวงนะคะแป้งข้าวเจ้า2ถ้วยตวงแล้วก็แป้งมันอีกครึ่งถ้วยตวงค่ะเราจะไม่เอาหวานมากนะคะเราไม่ชอบหวานมากใครตามใจเลยค่ะใครชอบหวานมากหวานน้อยนะคะเราคนให้เข้ากันดีแล้วเราก็จะกรองลงไปเลยค่ะเดี๋ยวบีจะกรองแค่สองชั้นไปเลยนะคะกรองสองชั้นให้ไหลลงไปข้างล่างข้างบนเลยนะคะนี่ค่ะคือเราได้อย่างนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองกวนดูนะคะเราจะใช้หม้อตั้งบนเตาเลยค่ะเราคนไปประมาณสัก20นาทีได้แล้วค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะพอเราคนจนคิดว่าขนมเนื้อขนมของเราสุกแล้วนะคะค่ะเพื่อนๆค่ะหลังจากที่เรากวนแล้วนะคะเราก็จะใส่เนี่ยค่ะใส่ลงไปในถาดเนี่ยค่ะที่เราเตรียมไว้นะคะให้ขนมเราเซตตัวกว่านี้ก่อนเดี๋ยวเราถึงจะมาตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นกันนะคะดูกระทะก็รู้ค่ะว่าเป็นยังไงเพื่อนค่ะดูขนมของเราสิคะเรารีบหั่นนะคะเพื่อนๆค่ะเราจะตักใส่นี่ค่ะปั๊บอาจจะชิ้นไม่สวยนะคะพอเซตตัวแล้วเราก็จะตักใส่เลยค่ะนี้นะคะเราก็จะใส่แบบนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะเราก็จะใช้นี่ค่ะเพื่อนๆ
ะพร้าวที่เราทำไว้นี่นะคะโรยหน้าโรยลงไปเลยค่ะไม่ใช้มือจับนะคะได้แล้วค่ะขนมเปียกปูนของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแบบทุลักทุเลชิ้นสุดพร้อมเสิร์ฟเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะใครจะกินขนมเปียกบุญบิดเคๆก็จิ้มเข้ามาเลยค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณ FC เพื่อนๆทุกๆท่านด้วยค่ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไม่สวยแต่ก็อร่อยใช้ได้นะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย Thank you everyone and my friends for watching my channel ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย